กลับมาพบกับช่วงแคทซีเล็กครับวันนี้ผมจะนำสินค้าทีนะครับดีๆมาซีเล็กให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับครับผมเอ๊ะครับวันนี้สถานที่แปลกตาไปเปลี่ยนใช่ไหมฮะเออพาพี่มาที่ไหนเนี่ยเรียกว่าศูนย์ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้นะครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของพี่เฮ้ยจริงป่ะครับไม่ใช่ ประสบการณ์เดิมยังไม่พอนะครับประสบการณ์ใหม่เหรอ SP Experience Center ครับโอ้โหวันนี้นะครับเราได้ขอทาง HP มาครับเพื่อให้ตรงกับเรียกสินค้าที่ผมจะมาซีเล็กกันในวันนี้วันนี้เอาอะไรมาแนะนำไหนๆก็มาถึง HP นี่ครับอยู่ตรงหน้า2ตัวนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนก่อนอื่นต้องบอกว่าพี่โป้เคยแนะนำผมว่าปีนี้เป็นปีการเติบโตของด้านธุรกิจถูกต้องเลยใช่ไหมครับ IDC ก็ชี้ว่าไงพี่ก็ตัวเลขนะครับเติบโตนะครับต้องบอกว่าการลงทุนทางด้าน IT เนี่ยเติบโตขึ้นเป็น2ดิจิต2ดิจิตใช่ไหมครับใช่เลยก็คือ 0.11 0.001 เป็นหลัก10อ๋อหลัก10เลยหลัก10เลยผมก็เลยได้ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นฝ่าย IT ฮะเขาก็ยืนยันมาว่าจริงๆครับท่านผู้ชมคือจะมีการวางแผนการขยายตัวอย่างมากแต่ปัญหาเพื่อนที่ผมเป็นฝ่าย IT เขาหนักใจว่าหนักใจหนักใจเลยก็บอกว่ามีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะความรักหรือเปล่าหนักใจไม่ใช่ไม่ใช่มันเพิ่งผ่านของวาเลนไทน์มาเอออ่ะครับที่หนักใจก็คือ1ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยน้อยลงมากครับเมื่อยิ่งคนใช้งานเยอะขึ้นความปลอดภัยน้อยลงแล้วก็ที่2ก็คือการจัดการที่ยากขึ้นจริงๆเลยจำนวนตัวเครื่องที่เยอะมากขึ้นไปเรื่อยครับสุดท้ายคือการดูแลรักษาเครื่องเรียกว่ายิ่งเครื่องเยอะก็ยิ่งปัญหาเยอะปวดหัวเลยสำหรับฝ่าย IT ไม่เรียกว่าเป็นปัญหาพื้นฐานเลยดีกว่าครับผมใช่เลยต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเลยนำเสนอตัวนี้ครับ HP ติงแคนติงแคนเหรอครับผมคุ้นๆมากเลยคุ้นไหมครับพี่ครับผมซึ่งจะมาตอบโจทย์เลยครับคำว่าติงแคนเนี่ยมันคืออะไรนะครับ1เขามีความปลอดภัยมากขึ้นครับนะครับ2การจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับ3ไม่ต้องดูแลรักษามากโอ้โหเขาเรียกว่าครบเลยผมเลยจอนครบผมเลยมาเอามานำเสนอเลยเผื่อท่านผู้ชมที่เป็นฝ่าย IT เนี่ยนะฮะดีมากจะได้นำไปใช้กันครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับปัญหาที่เจอก็คือที่บอกเมื่อกี้คำถามแรกติงไคแอนนั้นน่ะนะครับหน้าตาแบบนี้สเปคข้างในมีอะไรบ้างหรือเปล่าเออดูมีไส้มั้งเนี่ยดูมันผอมๆบางๆนะมีมีโปรเซสเซอร์นะครับมีก็เรียกว่ามีแรมนะครับมีแฟตเมมโมรีนะครับเพราะทุกทีก็ใช้ฮาร์ดดิสก์แต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้แฟตเมมโมรีนะครับทำให้ก็สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับความปลอดภัยครับความปลอดภัยนั้นสำคัญมากในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าจำเป็นมากเลยจำเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีพนักงานหลายท่านที่บางทีเนี่ยเอาโปรแกรมอะไรอย่างอื่นเข้ามาใส่ใน USB flash drive ประจำประจำใช่ไหมพี่นี่คือแบบห้ามนะปรากฏไปเอาซอฟต์แวร์เถื่อนโอ้โหเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยปุ๊บแล้วพอเราโดนจับใครโดนจับครับเจ้าของ เป็นปัญหาหลักเลยครับครับซึ่งวันนี้ทาง HP เนี่ยครับเขามีฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่า HP Roll CallUSB storage security เรียกว่ามันเป็นการบล็อก USB ได้เลยครับกำหนดสิทธิ์ได้เลยไม่ใช่ว่าใครจะมาเสียบเสียบไม่ได้นะไม่ได้ครับพนักงานธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ต้องมีเลเวลมีเลเวลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องการให้พนักงานใหม่หรือพนักงานฝึกงานหรือพนักงานหลายๆท่านที่บอกว่าเอ๊ะข้อมูลพวกนี้นะครับคุณสามารถแค่เสียบดูนะครับไม่สามารถเปิดหรือ copy ออกไปได้หมายความว่าสมมุติว่าอยากคือเข้าไปปุ๊บเสียบจะก๊อปปี้ขโมยข้อมูลอ่ะแหละไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่กำหนดได้เลยหรือบางครั้งบอกว่าเฮ้ยป้องกันเลยดีกว่าครับปิดเลยไม่ใช้จนกว่าจะเป็นแอดมินที่ให้สิทธิ์เท่านั้นแล้วสมมุติว่าโอเคในแง่ของการโจรกรรมอย่างเงี้ยครับผมมันถูกบล็อกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลปกติอยากจะเสียบแล้วเอาข้อมูลออกมาก็ได้ไหมไม่ได้ฮะคือเรียกขอสิทธิ์ต้องขอสิทธิ์จนกว่าจะขอสิทธิ์ก็คือสามารถครับส่งเรื่องไปทางอีเมลบอกผมขอสิทธิ์ใช้ USB หน่อยได้ไหมครับถ้าทางแอดมินสามารถรีโมทเข้ามาเปิดสิทธิ์ให้ได้เลยรีโมทมาดูด้วยได้ใช่ว่าฉันให้สิทธิ์คุณนะนะครับหรืออีกอันนึงที่เป็นคำปัญหาปวดหัวเลยไวรัสอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาพร้อมกับ USB ใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละครับป้องกันในระดับแรกป้องกันด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกสามารถบล็อกได้เลยและก็กำหนดได้ตามความต้องการเรียกว่าจุดเด่นของตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วอีกสำคัญเลยนะครับที่ไม่เหมือนใครเลยตัวนี้เลยใช่ไหมใช่เลยครับต้อง Windows Embedded ครับ Embedded นี่แปลว่าที่ฝังไปเลยนะใช่ครับเป็น Windows ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องมาเลยใช่ไหมมาพร้อมกับตัวเครื่องครับตัวนี้แถม Windows Embedded มาข้อดีนะครับทุกทีพี่โป้ติดตั้ง Windows 8 Windows 7เนี่ยใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับโอ้โหหลายเลย40 20ถึง40กิกถูกมั้ยครับถูกต้องเลยถ้าลงฟีเจอร์ครบตัวนี้นะครับมีการติดตั้งOS นะครับมาแล้วถ้าเราลง install พวกซอฟต์แวร์ว
Word Excel PowerPoint กับ7 GB กันครับแค่นั้นเองเหรอใช่ครับคุณผู้ชมครับแค่7 GB คุณได้แอปพลิเคชันแล้วก็ OS พร้อมใช่ครับเรียกว่าเขาเรียกว่าข้อดีเลยนะครับว่าตัว Windows ตัวนี้เขาเลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่มีความจำเป็นนะครับแล้วทำให้อีกอันนึงที่สำคัญของตัวนี้ Windows Embedded ที่พิเศษเลยก็คือ EWF ครับ EWF ฟังก์ชันนี้สำคัญมากฟังก์ชันเหมือนกับการแข่งขันมวยปั้มระดับโลกเลยนั่นมัน EWF ไม่ใช่แล้วใช่อันนี้ก็คือ EWF เนี่ย EWF นะครับเป็นฟังก์ชันในฝันของเจ้าหน้าที่ IT โอ้ยผมฝันมานานแล้วทำไมอ่ะมันมีข้อดีอย่างไรบ้างปัญหาของเจ้าหน้าที่ IT ที่เจอปัญหาบ่อยมากพนักงานมาปุ๊บใช่ไหมครับลืมบางทีอยู่ดีเล่นไม่เป็นลบไฟล์ลบโปรแกรมอยู่ที่หน้าจอลบรีจิสซี่ทิ้งซะอยู่ดีก็บอกว่าโปรแกรม Word Excel เนี่ยแบบเกะกะลบเปลืองลบไม่รู้เรื่องไงสักพักจะกลับมาใช้เอ้าไปไหนหายโอ้ไม่ได้เลยถูกไหมโหกินกลางเลยมาติดตั้งให้หน่อยใช่ครับปวดหัวอีกนะครับครับหรืออันนึงครับไวรัสติดเครื่องครับพี่โป้ครับบางทีเราเสียบแฟลชไดร์เมื่อกี้ที่บอกถึงเสียบแฟลชไดร์บางทีพนักงานที่บอกขอสิทธิ์ปุ๊บขอสิทธิ์แป๊บเดียวแฟลชไดร์ปุ๊บมันมีไวรัสโอ้โหทำยังไงล่ะเต็มไม่หมดนึกว่าโปรแกรมที่ไหนได้เป็นไวรัสทั้งแผงเลยจะโทรหาเจ้าที่พี่คะช่วยลง Windows ให้หนูหน่อยโอ้โหติดตั้งให้หนูหน่อยแก้ไขช็อตคัทยังไงฝ่ายที่บอกปวดหัวเลยต้องมาวิ่งมาต้องลงมาอีกไม่ต้องเลยครับถ้ามีฟังก์ชันนี้ EWF นะปิดเครื่องเปิดใหม่ครับจริงป่ะทุกอย่างกลับคืนค่าหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆคือปกติพอติดไวรัสแล้วเนี่ยต้องแก้ลงโปรแกรมค่าซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นแต่เครื่องติดแค่นั้นไม่ต้องครับกดปิดปุ๊บเปิดปั๊บไวรัสตายหมดไวรัสหายหมดหมดข้อมูลก็หายไปหมดเลยครับสุดยอดเลยคือต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับตั้งค่าไว้ตั้งค่าเริ่มต้นว่าถ้าสมมติว่าเราทางฝ่ายทีเนี่ยตั้งค่าหมดแล้วบริษัทตรงนี้โอเคซอฟต์แวร์ตรงนี้โอเคแล้วกำหนดค่าไปเลยล็อกไว้พอเกิดมีปัญหาปุ๊บใช่ไหมโป้ปิดเครื่องเปิดใหม่มันจะคืนค่าเหมือนกับค่าเดิมที่เราตั้งค่าไว้ค่า default กลับมาใช่แต่ปัญหาอันนึงฝ่ายเจ้าหน้าที่ IT บอกว่าตั้งค่าไปแล้ว user บอกอ้าวแล้วถ้าเกิดฉันจะเซฟงานใช่ไหมฉันจะเซฟงานล่ะสมมติว่าผมต้องการเซฟงานทำงานไปแล้วล่ะทำยังไงพิมพ์ Word ไปแล้วประมาณสักโหตั้ง10กว่าหน้าแล้วจะบอกว่าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่หายหมดเลยหายหมดเลยที่เราพิมพ์ไป10หน้าไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลนะคือมันจะหายจริงๆครับโอเคแล้วมีวิธีการไหมล่ะมีวิธีแก้ครับวิธีแก้อันดับแรกก็คือขอสิทธิ์เหมือนเดิมครับทุกอย่างจะถูกเจ้าหน้าที่ IT จะบอกคอมพิวเตอร์ในฝันพี่เอาบัตรประชาชนไปขอสิทธิ์30บาทไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันเลือกตั้งมันขอสิทธิ์ขอสิทธิ์ไงไม่ใช่อันนี้ง่ายกว่านะง่ายกว่านั้นส่งเมลหรือโทรหาครับเจ้าหน้าที่นะครับขอใช้ในช่วงนี้ก่อนเพราะการพิมพ์เอกสารเพื่อเปิดสิทธิ์ในการพิมพ์และเซฟข้อมูลได้หน่อยเรียกได้ว่าแบบควบคุมโพลิซีได้ทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าบางครั้งบอกว่าอยู่คนละที่เคยเป็นไหมคืออย่างสมมติว่าสาขากรุงเทพใช่แล้วขอสิทธิ์ไปที่เชียงใหม่ทำยังไงยากเลยยากไหมยาก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 วิธีการไม่ต้องรีโมทครับครับจริงๆเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์ที่เขาแถมมาให้กับตัวเครื่องมีอีกด้วยมีด้วยครับโอ้โหเครื่องนี้นะครับครับถ้าท่านใดที่ซื้อไปนะครับสามารถลงชื่อว่าซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์ชื่อว่า HP Device Manager เป็นซอฟต์แวร์ในการควบคุมจัดการมันง่ายยังไงรู้ไหมพี่โป้ครับหนึ่งสามารถสั่งเปิดสิทธิ์รีโมทเข้ามาอีกอันนึงก็คือการเปิดปิดเครื่องครับครับปัญหาของหน่วยงานหรือฝ่ายไอทีเยอะมากที่เจอปัญหาคือยิ่งขยายสาขาสมมติว่ามีสาขาทั้งหมด100สาขา100สาขาเปรียบเทียบเหมือนแบงค์ปัญหาต่อมาคือจะกำหนดยังไงให้ทุกแบงค์เนี่ยปิดเวลาปิดเครื่องคอมพร้อมกันเวลา 20:00 โอ้ลำบากโทรไปสั่งเลยน้องปิดนะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะพี่จะจัดให้ อันนี้ไม่ต้องครับมันยากมากสามารถกำหนดโดยการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับกำหนดเลยครับว่าเวลาเปิดเวลาปิดและแสดงสถานะของเครื่องด้วยครับเช่นบางครั้งเนี่ยเครื่องรุ่นนี้บางครั้งบอกพี่คะแรมไม่พอแรมไม่พอเครื่องรุ่นนี้ต้องไปหาขอดูหมายเลข serial number สิโอ้โห 788WAF4915167ท่องมันทั้งวันอ่ะไม่ต้องครับปวดหัวเราตั้งสิทธิ์ไปเลยอ๋อเครื่องนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้าไปดูอินเวนทอรี่ว่าแรมพอหรือไม่พอพื้นที่ใช้พอไหมต้องการติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มสามารถทำบนซอฟต์แวร์ HP Device Manager ได้เลยผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่สำคัญคือฟรีครับท่านผู้ชมอีกแล้วเหรอครับฟรีอีกแล้วฟรีครับครับเสียตังค์ HP ไม่บอกไม่ให้เลยครับไม่ต้องเสียตังค์ครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อครั้งเดียวคุ้มแน่นอนเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาทั้งเครื่องไปด้วยเอาทั้งจอไปด้วยใช่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาไอ้ซอฟต์แวร์ที่เมื่อกี้กอล์ฟเล่าให้ฟังเนี่ยพี่จะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนู่นนี่มาคอยเช็คอินฟอร์เมชันต่างๆเช็คนู่นเช็คนี่รีโมทวุ่นวายมากๆใช่แต่ว่านี่ใช้ตัวเดียวใช่ครับซอฟต์แวร์ที่มีมาให้กับตัวติงแคสนี้ใช่ครับผมเพิ่งบอกครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ในฝันของไอทีเนื่องจากมันมีทุกอย่างครบหมดแล้ว
อีกปัญหาหนึ่งที่เราคุยกันปัญหาสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมบอกที่ IT เพื่อนๆผมบ่นมาก็คือการที่ต้องดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกต้องเลย6เดือนบางคนเนี่ยบอกว่าไปเปิดมาฝุ่นนี่เต็มไปหมดเลยเพียบเลยเพียบเลยยิ่งออฟฟิศแถวบ้านเนี่ยโอ้โหโรงงานนะโอ้โหยิ่งโรงงานฝุ่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยเขาก็สะพายก็พังเร็วจริงมาฮาร์ดดิสก์ก็มีพังบ่อยโอ้โหเรียกว่าปัญหาพวกนี้ที่เขาปวดหัวแต่ต้องบอกเลยครับติงแค่อันตัวนี้ฮะตอบโจทย์มากๆอีกแล้วเหรอครับอีกแล้วครับท่านเนื่องจากอะไรตัวเครื่องนี้ครับถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับจะไม่มี power supply อ้าวแล้วมันทำงานยังไงอะครับตัวอะแดปเตอร์เหมือนโน้ตบุ๊กโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยแล้วเห็นไหมครับตัวเครื่องที่เล็กข้อดีตัวนี้ที่บอกว่าดีกว่ายังไงเนื่องจากก็คือตัวเครื่องเขาเองเขาเรียกว่าจะไม่มี moving part หรือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นพัดลมก็ต้องไม่ต้องดูดฝุ่นเข้ามาฝุ่นไม่มีแน่นอนหรือจะเงียบด้วยเงียบด้วยไม่มีเสียงพัดลมกวนใจไม่มีความร้อนในตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าตัว power supply ตัว adapter เนี่ยครับประมาณ65วัตต์เองเรียกว่าน้อยกว่าเกือบเรียกว่าเกือบ 30% ปกติเนี่ยพี่ใช้ PC ถ้า form factor ใหญ่ๆนะก็ 4-500 วัตต์ละใช่เล็กลงมาหน่อยก็ 200-300 วัตต์ใช่โอ้นี่แค่60กว่าวัตต์ใช่ครับที่สำคัญอะล่ะครับท่านผู้ชมต้องดูข้างในก่อนว่าที่ผมพูดมาเนี่ยจริงไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดกันเลยใช่ไหมเปิดกันเห็นเลยครับง่ายขนาดนั้นเลยบางครั้งเนี่ยบอกพี่เครื่องมีปัญหาครับเอ๊ะต้องการจับดูอุปกรณ์ภายในเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องทำอะไรมากแค่หมุนไขน็อตแค่หมุนน็อตครับโอ้โหใช้มืออย่างเดียวนะครับผมเปิดจริงว่าผมชอบใช้มือฮะคุณก๊อฟชอบใช้มือเนี่ยเปิดเป็นสลักล็อกเลยครับก็เป็นทูเรตนะฮะกดตรงนี้เปิดปุ๊บเดี๋ยวดึงออกมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตรงนี้ดึงนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ออกป่ะสไลด์ออกปุ๊บตามสูตรเลยเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยครับใช่ครับแล้วท่านผู้ชมลองดูนะครับครับไอจีคุณชอบเห็นไหมไม่มี moving part ไม่มี moving part นี่เพราะมันไม่วิ่งไงฮะอย่าวิ่งนะฮะอย่าวิ่งวิ่งขาจะตกขาจะไปขอแตะหน่อยฝุ่นก็ไม่มีใช่ครับโอ้โหมันไม่มีอยู่แล้วครับเป็นเครื่องใหม่ไม่มีฝุ่นอยู่แล้วเพราะมันไม่มีการดูดพัดลมเข้านี่ครับเขาจะใช้ระบบระบบของเราเป็นฮีทซิงค์นะครับก็เรียกว่าคุ้มมากและอย่างนึงก็คือพอร์ตในการเชื่อมต่อที่เขาให้มาเนี่ยเยอะไหมนี่เรียกว่าครบนะโอ้โหซีเรียลพอร์ตครบถ้วนเมื่อก่อนพี่มีต้องใช้ไหมจริงๆต้องใช้แต่ตอนนี้ครับก็มีบางส่วนมีบางถูกต้องยิ่งหน่วยงานต่างๆใช่ครับชั้นก็มีผมรู้สึกว่าตัวโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะใช้กันเยอะด้วยในการควบคุมเครื่องจักรโอ้ใช่เลยเพราะว่าเครื่องจักรสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช็อตใช่ครับสปอร์ตอนุกรมเนี่ยครับความสะดวกง่ายได้แต่จะบอกว่าข้อดีอย่างที่ผมบอกว่าทางฝ่ายไอทีเนี่ยชอบมากไม่ต้องดูแลรักษาเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลรักษาตัวเองได้เลยเพราะว่าตัวเขาไม่มีพัดลมไม่มีเรื่องของ moving part แต่อีกปัจจัยหลักสำคัญนะครับวารันตีครับประกันของเครื่องนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอุปกรณ์เสียหายอย่างเงี้ยบางทีแบบมันเกิดแคลกขึ้นมาเกิดมันเสียไปซ่อมที่ไหนไม่ต้องซ่อมครับไม่ต้องซ่อมอีกซ่อมตัวเองได้ด้วยแปลงร่างซื้อไอเทมไม่ใช่ทาง HP เนี่ยเขาก็จะมีออนไซต์เซอร์วิสแต่ออนไซต์เซอร์วิสเขาเป็นออนไซต์ขั้นเทพขั้นเทพยังไงขั้นเทพเป็นต่ออยากรู้ใช่มั้ยขั้นเทพจะบอกนะครับคุณเป็นขั้นเทพเหรอผมเป็นขั้นเทพเพราะผมนึกว่าเป็นพี่อู๊ดคือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องซ่อมถ้าเป็นติงไคอนเนี่ยเขามีเครื่องทดแทนมาเปลี่ยนให้ทันทีเปลี่ยนเลยเหรอใช่ครับโม้ป่ะไม่โม้ถ้าไม่เชื่อท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมซื้อไปใช้ครับซื้อไปใช้จริงๆถ้ามีอะไรเสียหายเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไม่ต้องซ่อมแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างนึงที่หลายคนบ่นมากครับเปลี่ยนเครื่องอ่ะโอเคครับหรือเปลี่ยนอุปกรณ์โอเคแต่ปัญหาคืออิมเมจล่ะถูกไหมครับเวลาสมมติเอาเครื่องใหม่ไปทดแทนอย่างอยู่สาขาเชียงใหม่ใช่ใช่โอ้โหสมมติสาขาเชียงใหม่เสียครับเครื่องเสียโทรมาปุ๊บคุณจะเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมคุณจะไปส่งที่เชียงใหม่คุณต้องส่งกลับมาที่สาขาเทพก่อนเพื่อลงอิมเมจติดตั้งถูกไหมวุ่นวายอันนี้ไม่ต้องครับสามารถไปส่งที่เชียงใหม่เหมือนเดิมได้เลยครับเขาไปเปลี่ยนปุ๊บใช่ไหมตั้งเครื่องถ้าต่อเน็ตเวิร์กต่อแลนบางครั้งบอกว่า IP ยังไม่ได้เซตเลยเขามีซอฟต์แวร์ชื่อว่า HP Ping Space Capture แค่นั้นเองตัวนี้ก็สามารถจัดการได้หมดใช่ครับเสียเป็นใส่ USB ไปเหมือนเราทำอิมเมจโกดนะครับเสียปุ๊บinstall ทุกอย่างหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้คือโปรแกรมที่เราทำมาทั้งหมดตั้งค่าไว้หมดใครก็ได้ใครก็ได้ครับผมว่าวันนั้นพอดีพนักงานไปกินข้าวแม่บ้านเข้ามาแม่บ้านครับรับเครื่องใช่มั้ยครับเปิดเครื่องครับเสียบ USB ขอให้ตรงเสียบ USB แล้วช่วยเปิดเครื่องแค่นั้นครับเดี๋ยวมา install ปกติแล้วใช่ครับโอ้โหง่ายมั้ยฮะตะลึงตึงโป๊ะบอกเลยครับนี่คือคอมพิวเตอร์ในฝันของฝ่าย IT อย่างผมนะครับต้องเรียกว่าครบคันและครบเค้าเรียกว่าครบถ้วนที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับความปลอดภัยการจัดการที่ง่ายแล้วก็เรียกความทนทานหรือการดูแลที่ง่ายครับผมเห็นดูดีไซน์แล้วเนี่ยนอกจากตั้งโต๊ะแล้วเนี่ยยังอย่างอื่นได้ไหม
ได้ครับจริงๆสามารถติดกับหลังของผมไหนโอ้โหติดอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ติดหลังได้ด้วยเหรอติดหลังจอติดหลังจอแล้วเขามีตัววีซ่าเซฟพื้นที่ด้วยใช่ครับประหยัดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมครับเป็นไงครับวันนี้เรียกว่าติงไคแอนนะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่น่าสนใจมากครับพอสอนี้เลยนี่เลยอ่าฮะซึ่งผมเนี่ยอยากจะแนะนำติงไคแอนต้องบอกเลยครับว่าถ้าพูดถึงติงไคแอนเนี่ยทาง SP เนี่ยก็เป็นผู้นำเขาเป็นผู้เรียกว่าความวอร์ดเจ้าแห่งนวัตกรรมเนี่ยว่าใช่ทำมานานแล้วแล้วก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาเรียกครอบคลุมและครบครันครอบคลุมหมดเลยนะครับผมข้อมูลดีๆวันนี้ของผมเนี่ยในฝั่งผมหมดแล้วครับของพี่โป้ดีกว่าช่วงบิสเนสก็ต้องบอกว่าดูจากในส่วนของติงไคแอนแล้วเนี่ยคิดขึ้นมาเลยว่าอุ้ยมันเหมาะกับการนำไปใช้ในภาคธุรกิจแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยผมดูแล้วว่าน่าจะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปแอพพลายในธุรกิจที่มากขึ้นครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในช่วงต่อไปดีกว่าไหมก๊อฟครับผมงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วพบกับช่วงต่อไปครับช่วง Cat Business ครับ